ในช่วงนี้พี่น้องมุสลิมก็อยู่ระหว่างการแสวงบุญเช่นเดียวกันนะครับทางด้านสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยก็เผยภาพรวมของการขนส่งและอำนวยความสะดวกคณะผู้แสวงบุญคนไทยที่เดินทางเข้าสู่เมืองเมกกะเป็นไปด้วยดีครับนางสาวนิชาวีสัมมาอูนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายลีนวัฒน์แสงวิมานหัวหน้าภาคสนาม89และนายวันชัยแจ่มมีนหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักงานกิจการฮัจญ์ได้เดินทางไปยังโรงแรมซอฟวะออคิดซึ่งตั้งอยู่ในเขตมัสยิดอันฮารอมภายในเมืองเบกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อต้อนรับคณะผู้แสวงบุญคนไทยที่เดินทางมาจากเมืองมะดีนะเข้าสู่เมืองเมกกะจำนวน155คนครับพร้อมนำผู้แสวงบุญทั้งหมดเข้าสู่ที่พักที่บริษัทผู้ประกอบการได้จัดเตรียมเอาไว้ให้โดยภาพรวมของการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับมีการตั้งทีมชุดภาคสนามอำนวยความสะดวกตั้งแต่สนามบินเมืองมะดีนะจนถึงการส่งไปถึงยังที่พักจากนั้นก็มีการออกเอกสารต่างๆเพื่อเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญจากเมืองมะดีนะไปสู่เมืองเมกกะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับที่สำนักงานติดต่อประสานงานเอาไว้คอยขนย้ายกระเป๋าสัมภาระของผู้แสวงบุญทุกคนขึ้นไปยังห้องพักโดยที่ผู้แสวงบุญไม่ต้องขนย้ายเองครับทรงฮัตของซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้มีข้อระเบียบข้อกำหนดว่าบรรดาผู้ที่แสวงบุญที่อยู่ในระบบของระบบของอีฮัตของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมาตรการเพื่อที่จะคัดกรองนะครับผู้ญาติที่อยู่ในระบบนะเพื่อจะเอาผู้ญาติที่อยู่นอกระบบเนี่ยออกไปนะครับเพราะว่าผู้ญาติที่อยู่นอกระบบเนี่ยเขาจะไปแค่ว่าไปกินพื้นที่หรือไปกินสิทธิ์ของผู้ญาติอยู่ในระบบดังนั้นกระทรวงฮัตเองก็ทำการได้ออกบัตรเขาเรียกว่าบัตรนุสุกบัตรผู้แสวงบุญนะครับซึ่งจะมีผู้คนก็จะต้องถือบัตรอันนี้เมื่อวันถึงวันแปดพฤศจิกายนเนี่ยทุกคนก็จะต้องถือบัตรเพื่อจะสแกนขึ้นรถทีละคนเพื่อที่จะคัดกรองวุฒิญาติในระบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีการติดขัดบ้างในเรื่องของบัตรในช่วงแรกเพราะเนื่องมาจากว่าการสแกนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแต่นั้นวุฒิญาติบางท่านเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยอาจจะได้ไปบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยทางโดยภาคสนามเนี่ยก็จะทำการเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วก็ติดต่อทางสำนักงานเราเพื่อทำการรับบัตรส่วนที่เหลือต่อไปครับ